สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้วันที่14บ่ฮะเมื่อวาน13หรือ12 14บ่อันพฤษภาคมพ.ศ. 2563นะพี่น้องเนาะมื้อนี้ข่อยก็สิมาตำอาหารกินเที่ยงข่อยก็มีผักมีอันดอกหยังก็ดอกสโนว์ดอกสโนว์กระถินอ่อนกระถินแก่ผักขาตีล่ะผักขาแล้วก็เนียนบักเขียเนียนบักเขียใส่อันเฮ็ดเนาะพี่น้องที่ข่อยเฮ็ดคลิปขึ้นไปละตำปูปลาแดกเนาะพี่น้องปลาตำฮุ้งปลาแดกแล้วก็ข้าวเหนียว1เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันผักผัก1อันนี้ของพ่อใหญ่เรากินบ่เบิดข่อยก็เลยมาใส่ถาดนี่แล้วก็ปลาไซม่อนปลาอันอบควันนะนะพี่น้องข่อยก็เลยมาเฮ็ดให้เบิ่งว่ามื้อนี้คืออาหารเที่ยงข่อยหลังจากข่อยเฮ็ดสวนแล้วข่อยก็เลยไปเก็บผักกระทอกระถินในสวนผักขาในสวนข่อยก็เลยมาตำบักฮุ่งกินนะพี่น้องก็1ผักกินบ่เบิดดอกค่ะแต่ว่าเอาใส่นี่กินบ่เบิดก็ไปกินมื้ออื่นอีกแต่ว่าตำบักฮุ่งต้องกินมื้อนี้มื้อเดียวมือไม้ก็ตำไม้จังซี่นะพี่น้องเนาะนี่ล่ะมันก็เป็นลักษณะนี่พี่น้องจัดแสบอยู่เด้เนาะเป็นแต่แสบโอ้ยบักฮุ่งที่แดงจังคึงเว้าละกันน้ำลายไหลบักฮุ่งก็ใส่บักพริกแห้งเนาะบักฮุ่งบักอันพริกตากแห้งอ่ะนะพี่น้องแต่ว่ามันบ่เผ็ดดอกข่อยบ่ได้ใส่หลายพอตอนนี้เฮาก็อายุหลายแล้วเฮาก็กินหลายบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะก็อาหารเที่ยงข่อยเนาะพี่น้องเนาะบางทีละผ้าดอกแค่ข่อยพี่น้องดอกแค่ดอกแค่เดี๋ยวสีม่านแกะแล้วก็สีอ่อนแกงสมแกงหยังเนาะบักพริกข่อยก็เฮ็ดเก็บบ่ทันได้แล้วอยู่เอาก็ไปทั่วละบัดนี้ว่าสิทายอาหารเนาะก็ทายไปน้ำกันมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้ออยู่ออสเตรเลียก็ได้กินอยู่เด้พี่น้องได้กินอาหารคือบ้านเฮาอยู่เด้บ่แม่นว่ามีแต่อยู่เมืองไทยเด้อยู่บ้านเฮาก็มีคือกันอยู่พี่ข่อยก็หามาปลูกเบิดอ่ะผักกระถอกระถินว่าผักบักถั่วบักเขียบดอกสนอกสโนได้พี่น้องอุ้ยหวานนี่ดอกสโนหวานหวานพี่น้องผลมันกำลังมีอีกอยู่ผลน่ะกำลังสิมีอีกอยู่ยังวะนี่ล่ะเพิ่นบอกว่าดอกสโนมันก็แสบบั่นผักกระถินอ่อนผักกระถินบ้านเฮาล่ะพี่น้องบ่แม่นผักกระถินอันใหญ่ๆกระถินลงกระถินหยังบ่แม่นเด้นี่ผักกระถินหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยได้ประมาณนี้เห็นบ่บ้านนี้ก็สิมากินน่ะเด้บ้านพี่น้องอุ้ยแต่แม่นก้อยโซ่กินได้บ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยคือสิคักเนาะบัดที่ข่อยกินบ่เบิดเด้หมู่เจ้าก็สิว่าข่อยนะข่อยก็เลยบ่กินข่อยก็เลยเฮ็ดแล้วก็ใส่ถาดแล้วก็ทายขึ้นเอาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ้านนี้กันเธอได้เวลาสิไปกินน่ะเด้บ้านพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางแน่สาวอุบลอยู่ต่างแดนแน่อยู่ออสเตรเลียนั่นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแน่ให้เราได้มีกำลังใจเฮ็ดบางทีเราพี่น้องผักกระถิ่งอ่อนๆกินแนวนี่ล่ะพี่น้องมันจังบ่อันโรคไข้ไข้เจ็บจังบ่มาเยี่ยมมาเยี่ยมเฮาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะนั่นล่ะคลิปนี้ก็สิได้เอาไว้ซ้ำนี่ก็เนาะพี่น้องเนาะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งนำเว้าแล้วเว้าอีกไม่ใหญ่นี่นั่นล่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอีกแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย see you bye